สวัสดีค่ะเริ่มแรกแหกหมานเริ่มแรกแหกหมานของปีค่ะพี่น้องจ๊ะวันนี้มาเลาะหาเห็ดเลาะป่าเห็ดแล้วค่ะเดี๋ยวโอ้ยงัดไม่ขึ้นเลยจ้ะอวบมากใหญ่มากดูโอ้โหงามจ้ะงามๆอวบๆเลยขาตันปึกเลยพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะหมานแล้วจ้าเริ่มออกหาเห็ดเริ่มเลยเริ่มแรกแหกหมานเด้อเดี๋ยวไปเอาดอกนู่นอีกจ้าอันนี้เป็นนกกีอันนี้เป็นเฮรากุตเตเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเด้อจ้าอยู่ลึกงามงามจ้าเริ่มแรกแหกหมานสวยมากค่ะนี่อีกดอกหนึ่งสองดอกสามดอกอยู่แต่ฝนชุบเกินเปื่อยหมดอันไหนเปื่อยก็ช่างมันเนาะอันไหนอยู่เราก็เอางามๆจ้ะโอ้ยโอ้ยอันนี้โอ้ยโคตรละงามเลยพี่น้องเอ้ยอวบอ้วนเลยจ้ะวันนี้จะพาออกหาเห็ดแล้วเด้อค่ะเด้อเพราะว่าพวกบลูเบอรี่ฝนเอาไปกินแล้วจ้ะยังไม่หมดออเดอร์แต่ว่าเราหยุดเก็บก่อนจ้ะเดี๋ยวเอาดอกนี้อีกก่อนอันนี้เน่าแล้วจ้ะอันนู้นรอยเขาเน่าเขาเสียเนี่ยอันนี้เหลือหัวไม่รู้ว่าหายไปไหนเหลือแต่ขาค่ะเห็ดผึ้งเหลือแต่ขาหัวหายพี่น้องเคยเห็นไหมไม่รู้หัวไปไหนเหลือแต่ขาจ้ะอวบๆเลยจ้ะน่ารักมากเดี๋ยวเอานกกิตติอีกอันนี้นกกิตติเด้อจ้ะเด้ออันนี้ก็ยายสนชอบมากอันนี้เป็นนกกิตติจ้ะก่อนจะไปป่าใหญ่คุณตาบอกว่าให้มาสำรวจป่าแถวบ้านก่อนถ้ามีมันป่าใหญ่มันก็มียังไม่ตัดขาเด้อค่ะเด้อจะเอาไปตัดที่บ้านจ้ะนี่แหละค่ะมาจากกยานคู่ใจของคุณอาคุณอาเสียชีวิตแล้วยายสนก็เลยเอาจักรยานมาคล้องค่ะเดี๋ยวลองไปป่านู่นจ้ะว่าจะมีไหมเจออีกดอกอวบๆเลยพี่น้องเดี๋ยวค่อยตัดขาเด้อค่ะเด้อเราไปป่าที่บ้านเนาะกลัวคุณตารีบนั่นเองจ้ะโอ้โหงามงามจ้ากระปุกกระปิเลยดีแล้วล่ะค่ะที่ว่าบลูเบอรี่หมดจ็อบพอดีเห็ดครึ่งพอดีจ้ะโอ้ยยุงกัดด่างยายแป๊บหนึ่งเด้อขางามๆเลยจ้ะยังไม่ตัดขาเด้อจ้ะเด้อแดดแยงตาสักหน่อยเด้ออันนี้อีกสองดอกจ้ะว้าวอะไรจะป่านนั่นจะเหลือให้เรากินไหมเนี่ยฝนชุบเกินเหมือนที่ว่านั่นแหละค่ะอันนี้เปื่อยหมดแต่อยู่นู่นอยู่ลึกๆตรงนู่นนู่นนู่นอีกอันนึงเดี๋ยวดูดอกนี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อลุ้นกันค่ะว่าเอาได้ไหมเป็นเห็ดดินเหนียวนู่นจ้ะมันอยู่ข้างหลังอันนี้ตาไม่ดีก็จะไม่เห็นอันนี้มันเน่าหมดจ้ะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่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 ค่ะงามๆเลยจ้ะโอ้โหตอนแรกว่าจะกลับแล้วด้วยค่ะดิอุ๊ยหล่นกลัวคุณตารีบเดี๋ยวเลาะเข้าไปในป่าลึกต่อนะค่ะเนาะไม่ได้ฉีดยากันยุงมาเริ่มหมานแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเด้อทีนี้เราก็จะเก็บเห็ดกันยาวๆแล้วจ้ะเห็นเบอร์รี่ก็จะเก็บเบอร์รี่เป็นบางช่วงป่ารกเกินค่ะลุยไม่ไหวเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านไปนั่งเล้าขาเห็ดที่บ้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคุณตาจะรอวันนี้มาสำรวจป่าเห็ดข้างบ้านจ้ะว่าขึ้นหรือยังนี่แหละค่ะตะปุตะปิตะมุตะมิเริ่มขึ้นแล้วค่ะดูกันค่ะว่ากินได้ไหมหนอนเอาไปกินหรือยังกินได้อยู่ค่ะฝนมันชุบแล้วจ้ะเด้อเนี่ยฝนจะเหี่ยดแล้วค่ะตอนนี้มีแสงแดดแล้วด้วยค่ะตอนที่ยังไม่มีแสงแดดก็โอ้โหเห็ดเน่าไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะ
เหม็นคับโคกเลยตอนนี้ฝนเหี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเห็ดผึ้งหวานก็จะขึ้นแล้วค่ะวันนี้แดดจ้าเลยค่ะเบอร์รี่หมดเห็ดแดดจ้าอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์นี้ดูในหนังสือเขาบอกว่ากินได้แต่ยายสนไม่เคยกินได้จ้ะเด้อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้ะอันนี้เรามาสำรวจป่าใกล้บ้านเด้อค่ะเด้อป่าเล็กๆถ้าว่าป่านี้มีเห็ดขึ้นป่าอื่นมันก็ขึ้นค่ะเห็นอีกดอกนึงจ้ะเอาอีกดอกนี้ก่อนเด้อว่ามาใกล้ๆบ้านมาสำรวจเฉยๆไม่ได้เอายากันยุงมายุงหามแล้วจ้ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวยาจะล้มมันเชิงเละแล้วจ้ะเพราะว่าฝนมันชุกเกินเดี๋ยวมองหาอีกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเห็ดมันจะงอกอยู่ป่าแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ให้ฝนทิ้งช่วงอีกสัก 2-3 วันมีแสงแดดแบบนี้อีกทีนี้โอ้โหเอากันไม่หวาดไม่ไหวเลยล่ะค่ะเก็บกันสนุกนี่อีกดอกนึงนกกิตติจ้ะจะเอาดอกนี้ยายฉันชอบอันนี้แหละพันนี้อันนี้แกงทั้งดอกเลยจ้ะยังไม่ตัดขาเด้อซี่บอกก็ตัวนะว่าหันกี้เลยมันเน่าเต็มโคกเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนึงอันนี้พันอะไรเอ้ยดูกันจ้ะอันนี้ก็พอกินได้อยู่ขาแข็งๆอยู่อันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึงแล้วจ้ะเด้อซี่บอกกดตัวนะดอกนี้เกินแกงค่ะดอกนี้เกินแกงแล้วนู่นค่ะอยู่ตรงนู่นเห็นแต่หัวตะปุอยู่นู่นอันนู่นก็รอยเห็ดเน่าเด้อเหลืองๆนั่นมันเป็นป่ารกอันนู่นมันเน่ามันมาราตัวเสียนี่อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อยู่ค่ะค่ะผลงานที่เราได้มาอันนี้จะทำพวกซอสให้คุณตาด้วยค่ะเด้อกับเห็ดผึ้งก็จะลวกไว้แกงตอนเย็นเดี๋ยวไปป่ากันค่ะเดี๋ยวไปหาเห็ดต่อค่ะเห็ดผึ้งที่เราได้มาจากคลิปที่แล้วนะคะ